สดกันทางเฟซบุ๊กนะครับอันนี้คือเราอยู่โดโรมิกไมซ์นะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับสุดยอดนะครับเนี่ยอิตาลีเหนือเรามาอิตาลีเหนือแล้วนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับในเดย์ที่23ของทริปยุโรปนะครับลี่เหนือนะครับทางระหว่างคอร์ติน่ากับทุ่งหญ้าอัลไพน์นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับตอนนี้เราอยู่เมืองคอวารานะครับในหุบเขานี่คือบรรยากาศนะครับเมืองในหุบเขาของอิตาลีนะครับนี่ครับตอนนี้เราบรรยากาศนะครับนะครับเราอยู่คอวาร่านะครับอัลต้าบาเดียอันนี้คือบรรยากาศอิตาลีเหนือนะครับอันนี้เรามาถ่ายทอดสดกันทางเฟซบุ๊กนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับอากาศดีนะครับวันนี้ถ่ายรูปสวยอีกแล้วนะครับนี่ครับเราอยู่คอวาร่าหรืออัลต้าบาเดียนะฮะเมืองในหุบเขาของอิตาลีเหนือนะที่สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับคล้ายสวิตเซอร์แลนด์นะครับอันนี้เราไปอยู่อิตาลีเหนือแล้วนะครับนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับสุดยอดอัลต้าบาเดียในมุมหนึ่งนะครับตอนนี้เรากำลังจอดรถซื้อของนะครับแล้วเราถ่ายวิดีโอเห็นน้ำวิวแบบนี้ครับโอ้บรรยากาศสุดยอดนะครับนี่ครับคอวาร่าอัลต้าบาเดียยอดนะครับนะครับเราอยู่คอวาร่าอัลต้าบาเดียนะครับนี่ครับเราถ่ายทอดสดกันที่เมืองคอวาร่านะครับห่างมาหน่อยระหว่างคอวาร่ากับเมืองโอติสอีกนะฮะถ้าอ่านออกเสียงไม่ผิดนะครับแล้วเรามาแวะเราเห็นวิวแบบนี้ครับเลยต้องจอดแวะหน่อยอันนี้คือบรรยากาศของการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook นะครับนี่ครับเรากำลังเดินลงไปนี่ครับโอ้บรรยากาศสุดยอดครับเห็นเทือกเขาหินปูนแบบนี้ครับเป็นเทือกเขาหินปูนที่สมบูรณ์ที่สุดในอิตาลีเหนือนะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศสุดยอดล้อมรอบด้วยเขาเลยครับนี่ครับนี่ทางนั้นก็หินปูนนะครับทางนี้ก็หินปูนนะครับนี่ครับนี่ครับกาสุดยอดอ
สุดๆจริงๆนะครับเนี่ย